ัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านานอีกทั้งมีชุมชนอยู่อาศัยที่เก่าแก่เป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านโดยเฉพาะการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนและอุตสาหกรรมระดับนานาชาติศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของจังหวัดชลบุรีจึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งคั่งเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นเพชรน้ำเอกแห่งบูรพาทิศที่พร้อมเปิดประตูออกสู่สังคมโลกได้อย่างสมภาคภูมิความสำเร็จที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของผู้นำนักพัฒนาอย่างนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพณะท่านสนธยาคุณปลื้มพณะท่านกุสุมนคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายเดโชคงชยาสุขวัฒน์นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่มีส่วนช่วยให้จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะเทศบาลเมืองชลบุรีเจริญรุ่งหน้าอย่างต่อเนื่องเทศบาลเมืองชลบุรีได้กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองการบริหารโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาดังวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่าเทศบาลเมืองชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกท่านคงได้ประจักษ์แก่สายตาถึงความตั้งใจจริงในการทำงานซึ่งเทศบาลเมืองชลบุรีได้จัดทำโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดทำโครงการตลาดสดน่าซื้อการจัดงานย้อนรอยท่าเรือฟรีชมวิถีชีวิตชาวเลการจัดตั้งศูนย์บริหารส่วนหน้าอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและบริเวณใกล้เคียงการจัดทำโครงการคนมหาดไทยปลอดยาเสพติดการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา We are Asian Teacher โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจัดประชุมยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหายาเสพติดการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฟรีมอบรถเข็นชุมชนไทยบ้านโครงการคืนดวงตาสดใสให้ผู้สูงอายุการจัดงานหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกประเพณีวิ่งควายและอื่นๆอีกมากมายจะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆนั้นสร้างความสุขใจให้กับพี่น้องชาวชลบุรีสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นและที่สำคัญสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชลบุรีอีกด้วย